โอ้โหจะเริ่มเลยก็ได้นะยังไงก็เริ่มได้แล้วก็มาให้อาตบาทางหน้าก็ยกเข้ามาให้อาตบาทอย่าไม่อาตบาทอาตบาทอาตบาทสร้างแปลว่าบ่วงแห่งมือมันจะเริ่มก็เริ่มเลย12 4พอดีอ่ะโอการณาการณโตปุเพนวะวิถังอุปกิจังกาตบังโหติสังฆังธรรมะฉะนั้นจะได้ยินถึงกันไหมเนี่ยส่วนถ้าได้ยินถึงกันที่ส่วนเนี่ยได้ยินถึงกันไหมล่ะเอาเริ่มใหม่ขึ้นเสียงดังให้ได้ยินตัวถึงกันปวารณาตรณะโตคุเบนวะพิถังอุปกิจังกาตบังโหติทันทานะธรรมจนันจะตถาคริสุตละนันจะอาสนะปัญญาปัญจะปานิยะปริโภชนิยุปัฏฐะปัญจะทันดาระหานาหิตุนาทันดาหารนันจะเอหมิวะคตาปวารณานันปวารณายะปิอานันจะอุปิทานันจะหิปุขะโนนาจะหิปุนีนะโมวาโดจาติตถาปุริเมสุจตุสุขิเตสุปริสุติจังอิดานิสุริยาโลกัสสะอัตตายะนะติอัปปราณิเตหิภิกขุนังวัตตังญาณันเตหิภิกขุหิกัสสานิปะรินิสิตานิโหนติฉันดาหรณะปวารณะอาหรณะนิปะนะอิมิสังอบัตถะสีมายังหัตถะปาสังวิเจหิตวานิสินนานังภิกขุนังอภาวะโตนะติอุตุขานังนามะเอตตังอติกันตังเอตตังอวเสทนติเอวังอุตุอาจิกังปุตุนิทัปปนาสาสเนเหมันตะกิมหะวะขานังนาเทนติมิหนติอายังวะสานองตุอิมะสินจะอุตุหิสัตตังจะอุโปสะท่าเอตาจะปวารณาอิมินาปะเคนะเอตาปวารณาสัมปตาปัญจะอุโปสะท่าติกันตาเวอุโปสะท่าอวติทวะอิติเอวังสัพพิอายุสมันเตหิปุตุขานังธาเรตัปปังเอวังสัพพิโนนานะมัสนิงปวารณะเยปวารณะทายัสสนิปฏิตาภิกขุเอตมาติภิกขุนังกนนาอิมัสุปนะปวารณะเยเตสัทธิภิกขุสนิปฏิตาโหนติอิติสเมหิอายุสมันเตหิปุตุขะโนนาปิธาเรตัปปาเอวังปุตุนิโมวาโดปนาอิดานิตาสังนาติกายนาติอิติสการโนกาสานังอุปกิจานังกาตตานิการโนกาสานังอุปกิจานังปะกาติยาปะรินิติตตังเอวันตังวะวิทังอุปกิจังปะรินิติตังโหตินิปิเตจะปุปปิเจสเจโสดิวโสจาสุตสีปนรสีสามุกีนัญญะตโรยธาจะปวารณาปนรสียาวติกาจะภิกขุธรรมปะกาสังฆะปวารณาระหะปัญจวาตโตวาติเรตาปะกาสตาปาราชิกังอนาปนาสังเหนวานุปิตาเตจะโคหัสสะปาสังอัจจิตวาเอกสีมายังสีตาเตสันจะวิกาลภูจนาลิวเสนามตุสภากาปฏิโยเจนวิจันติเตสันจะหัสสะปาเสหัสสะปาสโตมิการโนเสนาวเจตโบโคจิวัจันยุปโลเจนติเอวันตังปวารณากรรมังอิมิหิจตุหิรัตเนหิสังกะหิตังปัสสะกลังนามะโอติกาตุมิจรูปังปวารณากรรมสัพพะกัลตังวิริตวาอิดานิกริยมานาปวารณาสังเวนะภูมาเนตัปปาอาเมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสียงดังได้ยินทั่วถึงกันไว้เนี่ยให้เสียงดังขึ้นกว่านั้นหน่อยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุนาตุเมผันเตสังโฆอาจะปวารณาปัญญรสียดิสังขัสสะปะตะพลัง
สังโฆสมานังสมานังสิกังปวาระยะสุนาติเมพันเตสังโฆอาจจะปวารณาปัญโนราศีญาติสังขัสสะปตะกังนันสังโฆสมานุติกังปวาริยะตุมาตุเมภันเตสังโฆอาจจะปวารณาปัญโนราศีญาติสังขัสสะปตะกังนันสังโฆสมานุติกังปวาริยะหูหัวมันไม่ได้เรื่องเลยเดี๋ยวนี้หูเพราะว่าการภาวนาตัวพากันทราบชั่วกันว่ามีเป็นวันภาวนาหรือมหาภาวนาท่านถือเป็นเรื่องราวสำคัญมากทีเดียวการภาวนาตัวคือให้ละทิฏฐิมานะไม่สำคัญว่าตัวมีความรู้ความฉลาดหรือตัวเป็นอาวุโสให้อาจารย์ขอโอกาสยังเหลืออีกองค์ครับผมยังไม่หมดอยู่ที่ไหนข้างหลังครับผมเอาก็ว่าที่นี่ก็หมดแล้วใครว่าหมดแล้วแล้วก็หูหนวกด้วยเอาว่าไว้ฟังยังยังที่ไหนอยู่ฮะหมดแล้วครับเอาเนื้อหมดแล้วก็หูก็หูไม่ดีหูไม่ดีการภาวนาตัวเรียกว่าการลดทิฏฐิมานะไม่มีอยู่ภายในตัวและการแสดงออกต่อกันไม่มีทิฏฐิมานะใครผิดใครถูกประการใดให้ตักเตือนกันได้เรียกว่าภาวนาลดทิฏฐิมานะทิฏฐิมานะให้เป็นเหมือนผ้าที่ริ้วทำตัวเป็นผ้าที่ริ้วต่อธรรมธรรมคืออาวุโสปัญเจให้เคารพกันเป็นชั้นๆด้วยแล้วความถูกชั่วดีนี่ยอมรับกันไม่ว่าอาวุโสไม่ว่าปัญเจยอมรับกันทั้งนั้นให้เรียกว่าภาวนาให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะพาเราอย่าทำละเลาะแหละๆนะคือกรมการปกครองหมู่เพื่อนเวลานี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะผมเหมือนหูหนวกตาบอดไปอย่างนั้นนะจะนำมาจะก่อนจะนำมาใช้ปัจจุบันนี้มันเข้ากันไม่ได้แล้วหูหนวกตาบอดทุกวันนี้ปกครองไม่ได้นะอย่างนี้มันก็อย่างว่าเท่าแก่มาแล้วไม่ค่อยสนใจอะไรตั้งแต่ตัวเองก็ล้มลูกคู่คานอยู่แรงเนี่ยให้พากันตั้งอกตั้งใจทุกคนข้อวัดปฏิบัติแสดงความสามัคคีต่อกันลดลงทุกอย่างความขี้เกียจขี้ข้านเหล่านี้ไม่ให้มีถึงการเวลาแล้วให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติจิตส่วนรวมเป็นการแสดงออกคือน้ำใจต่อกันและกันถ้าขาดจิตส่วนรวมแล้วพระเหล่านี้เหลวไหลนั่นนะจิตส่วนรวมเป็นสำคัญมากอยู่ลำพังคนเดียวใครไม่ค่อยทราบกันแต่เวลาออกมาแสดงกิริยาความสามัคคีต่อกันหรือไม่สามัคคียังไงจะทราบกันทันทีให้มีความพร้อมเพรียงสามัคคีหน้าที่การงานข้อวัดปฏิบัติเป็นเรื่องของเราทำเพื่อเราแม้จะทำรวมกันก็ทำเพื่อเราทำอยู่ที่ไหนไม่เผลอสติให้ตั้งอยู่ตลอดเวลาสำหรับนักปฏิบัติจะไม่ลืมตัวลืมเนื้อลืมตัวอย่างง่ายดายต้องมีสติตลอดถ้าไม่มีสติใช้ไม่ได้นะเรื่องสตินี่ใช้ตลอดเวลาทุกอิริยาบถไม่มีเว้นคือสติ
ท่านจึงบอกสติสวัสสปัจจียาสติจำต้องปรารถนาและชื่อทั้งปวงไม่เลือกความเคลื่อนไหวไปมาอยู่เยินยั่งนอนมีสติตลอดเวลาจึงเกิดไม่ได้เนี่ยถ้ามีสติอยู่แล้วจึงเกิดไม่ได้จึงจะเกิดขึ้นทางสังขารพอเราเผลอพับสังขารจะปรุงออกแล้วนั่นคือสังขารของจึงถ้ามาถึงขั้นสังขารที่เป็นธรรมเรื่อนๆอยู่จนมาแล้วเป็นที่แคบทั้งนั้นเนี่ยถ้าสังขารเป็นมรรคแล้วสติปัญญาจนมรรคนั่นสังขารนั่นเป็นธรรมเป็นธรรมแคบทั้งนั้นให้พากันจำเอานะสังขารเนี่ยเป็นตัวสมุทัยมันดันออกอยากให้คิดให้ปรุงเรื่องนั่นเรื่องนี้สติจับไว้ไม่มันคิดมันจะมีมากขนาดไหนมันก็ออกมาได้นะผมเคยทำมาแล้วเรื่องแบบนี้มาสอนหมู่เพื่อนจึงไม่สงสัยว่าจะผิดไปเอาจนช่างอกจะแตกมันอยากที่อยากปรุงเพราะจิตเราเคยเสื่อมมาตั้งปีกับห้าเดือนทดสอบหาเหตุหาผลก็ไม่ได้ถึงเวลาแล้วมันก็เสื่อมเราพยายามใส่ขึ้นไปเหมือนใส่ครกขึ้นภูเขานั่นแหละ14-15วันไปถึงใจเดินหาสุขเย็นใจสบายใจได้สองคืนแล้วเรียกว่าคืนที่สามไม่เห็นมันเลยนะมันเสื่อมลงอย่างฟาดอะไรห้ามมาอยู่ทั้งนั้นประมาณวิสัยตัวเองเพราะตอนนั้นเรากำหนดเฉพาะจิตเราไม่ใช้คำบริกรรมมันเผลอไปได้เพราะฉะนั้นมันจึงเสื่อมได้สินี่พอมาพิจารณาเป็นที่แน่ใจในการตกลงตัวเองว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะไม่เผลอสักทีด้วยคำบริกรรมจะเอาคำบริกรรมติดกับติดไว้ตลอดทีนี้เอาจริงนะผมไม่ใช่คนละแหละนะพูดจริงๆไม่ใช่คุยว่าอะไรเป็นนั่นจริงๆเพราะว่าเอาคำมือกรรมกับสติจับติดไว้กับจิตเลยว่าตั้งแต่นี้จะไปไม่ให้เผลอเพราะว่าเหมือนกับว่าระฆังยังเป็นนักมวยต่อยกันเลยนี่รั่นใจลงเป็นสีเนี่ยใจแล้วก็มือกรรมตลอดเลยไม่ให้เผลอตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไม่ยอมไม่เผลอไปไหนเลยนี่ความอยากคิดอยากปรุงมันแสดงฤทธิ์ขึ้นมามันอยากคิดอยากปรุงบังคับไว้ด้วยสติกับคำบริกรรมภาวนาวันแรกนี้หนักมากคือย่อเหมือนตกนรกทั้งเป็นอกก็แต่มันก็คิดไม่ได้นะเพราะเราไม่คิดนั่นแหละสิที่เมื่อเกิดไม่ได้คำบริกรรมนี้เป็นคำของธรรมอบรมจิตใจรักษาจิตใจใจเมื่อสังขารตัวที่ไม่รบกวนมันก็สะดวกสบายเย็นไปสงบนี่สงบได้จากนั้นก็ต่อไปเรื่อยไม่ให้เผลอจนกระทั่งตั้งจิตได้ถึงขั้นจิตเจริญแล้วเสื่อมไม่เสื่อมค่อยขึ้นไปเรื่อยๆจึงจับได้แน่นอนว่าเมื่อเป็นเพราะขาดกรรมบุญกรรมสติเผลอไปตรงนี้เพราะมันไม่เผลอมันก็ไม่เสื่อมเนี่ยเราจับไว้ขนาดนั้นแล้วไม่เสื่อมเลยถึงขั้นเรื่องบางทีมันสงบลงขนาดที่ว่าบริกรรมติดจิตกันไปเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้วคำบริกรรมหายเลยปรุงก็ไม่ขึ้นมันก็สงสัยตัวเองทำไมจึงบริกรรมไม่ได้เพราะเหตุไรมันบริกรรมไม่ได้เลยขาดตรงนั้นนึกไม่ออกเลยหรือนึกไม่ขึ้นเอานี่ก็ยังเหลืออยู่ตั้งแต่ความรู้ที่ละเอียดเอาสติจับไม่คือความรู้แทนคำบริกรรมเอาอย่างนั้นตลอดมานี่ก็เจริญขึ้นได้เรื่อยๆนี่แหละการทำเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นให้พากันจำไว้นะความภาคเพียรอย่าลดละ ให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติจริงๆเรื่องความภาคเพียรอาอยู่อย่างมือเท้าซ้ายเออได้ยินไหมล่ะเนี่ยมือเท้าซ้ายเสียความเคารพ
ในท่ามกลางสงฆ์นี่ก็จะได้เวลาแล้วรักษาหมู่เพื่อนตั้งใจภาวนาเรื่องสติอยู่ที่ไหนให้มันอย่าให้เผลอนะนี่แหละคือความเพียรทำข้อไว้ปฏิบัติที่อยู่กับตัวไม่ให้เผลอสติเราควบคุมไว้ไม่เผลอละถ้ามีสติควบคุมอยู่ไม่เผลอถ้าเผลอเมื่อไรเป็นชิบเป็นปรุงนั่นแหละสร้างกิเลสขึ้นมาแล้วนั่นเอาไฟเผาตัวละจิตจะเจริญแล้วก็เสื่อมได้อันถ้าสติจิตอยู่แล้วไม่เสื่อมตั้งคุณได้ตั้งคุณได้พอไปถึงขั้นสงบก็ให้สติติดอยู่กับความสงบเมื่อถึงขั้นสงบจริงๆแล้วความบริกรรมมันก็ไม่จำเป็นนะมันจะเด่นอยู่ที่ความรู้แล้วให้สติจับอยู่ที่ความรู้อีกต่อกันไปเรื่อยๆนะพากันจำมาละเอาละเอาพากันกราบจ้ะพออยากให้ผมกราบนั่นเถอะเอากราบนะเรื่องกันละพอเรื่องกันละ